ที่จังหวัดชลบุรีมีรถคันหนึ่งสองผัวเมียขับไปตามทางดีๆเนี่ยฮะลองดูภาพจากกล้องหน้ารถนะไฟมันค่อนข้างมืดเรียกว่าคือแทบจะมองไม่เห็นแล้วลองดูไปตามทางแบบนี้ใส่บาตรทั้งลูกนี่อะไรอุ้ยอุ้ยได้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 คือมันปิดช่องทางจราจรแล้วบังคับเบี่ยงเข้าขวาโดยที่ไม่มีไฟอะไรเตือนเลยมาถึงปั๊บก็อยู่ตรงหน้าเลยแบรีเออร์ทั้งแผงโชคดีเหตุการณ์นี้หากรถออกมาทันแล้วไม่มีใครบาดเจ็บรถไม่เสียหลักแต่เรื่องนี้คือเป็นอุทาหรณ์แล้วก็ฝากเอาไว้กับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่ต้องไปปรับปรุงซ่อมแซมถนนนะฮะถ้ามีไฟเตือนสักนิดคือมันจะดีมากกว่านี้นะแล้วยังดีนะไม่มีความสูญเสียเกิดขึ้นเพราะว่าจังหวะที่กั้นเนี่ยก็คือว่าเหมือนหักศอกมาเลยนะเออพอขับมามืดๆเนี่ยหักหลบแทบไม่ทันคือมันไม่ได้ค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปนะพอขับมาแล้วดีนะคะไม่ชนหรือจังหวะสวนเนี่ยเกิดไปปาดหน้ารถคันข้างหลังอันนี้ก็เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุเหมือนกันบางทีไอ้จุดที่กั้นทางเอาไว้เนี่ยถ้าทำไม่ดีก็เกิดอันตรายได้นะคะมาดูเรื่องวุ่นๆของพ่อค้าร้านอาหารร้านข้าวแกงหน่อยที่จังหวัดเชียงใหม่พ่อค้าคนหนึ่งทะเลาะกับเมียแล้วอยู่ๆเนี่ยนะฮะคือไม่รู้แกทะเลาะกับเมียแล้วแกไปโมโหอะไรพอตกดึกปั๊บย่องไปบ้านร้านข้างๆแล้วก็เข้าไปงัดตู้เซฟบ้านคนอื่นเขาลองดูภาพจากกล้องวงจรปิดหน่อยคือจะเห็นเลยว่าผู้ชายคนนี้สวมหมวกแก๊ปปิดบังใบหน้าแล้วก็มีหน้ากากอนามัยนี่ฮะขี่มอเตอร์ไซค์มาปั๊บเนี่ยเดี๋ยวดูนะตัดภาพกลับเข้าไปด้านในได้เลยเพราะพฤติกรรมเนี่ยคือดูชำนาญมากเข้าไปในร้านมีชั้นวางของเยอะแยะมากมายมันไม่สนใจเลยมันมุ่งตรงเข้าไปในห้องทำงานแล้วมีตู้เซฟลักขโมยถอดตู้เซฟออกมาแล้วก็เอาไปแกะข้างนอกนี่ฮะนี่คือชำนาญมากแล้วปรากฏว่าเอาเงินข้างในเนี่ยนะฮะความเสียหายเนี่ยข้างในมีเงินสดประมาณ 40,000 กว่าบาทยกไปทั้งตู้เซฟเลยแล้วก็จากนั้นตำรวจพยายามจะแกะรอยจนกระทั่งไปจับกุมตัวคนคนนี้ได้ล่าสุดคือนายชื่อนายคือนะฮะไม่มีนามสกุลเป็นชาวไทยใหญ่แล้วเป็นใครมาจากไหนเป็นพ่อค้าขายข้าวแกงกับเมียที่ห้องเช่าตอนที่จับได้เนี่ยนะฮะแกอ้างแบบนี้ทะเลาะกับเมียก็เลยออกมาแล้วไปงัดบ้านคนอื่นเขาขโมยเงินในตู้เซฟแล้วถามว่าเอาเงินไปทำอะไรเอาเงินไปซื้อสร้อยคอทองคำมาใส่แล้วเอาตู้เซฟไปโยนทิ้งแม่น้ำปิงเนี่ยตำรวจก็บอกอันนี้มันข้ออ้างชัดๆของคนร้ายตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำเนี่ยนะฮะแล้วก็จะมีการดำเนินคดีตามข้อหาเรื่องของลักทรัพย์ต่อไปแต่ต้องคุยกับเมียด้วยไอ้ที่บอกว่าทะเลาะกับเมียโมโหแล้วก็ไปลักทรัพย์เขาเนี่ย มันใช่เรื่องไหมนี่ตอนที่เจ้าหน้าที่เขาต้องไปหาไอ้ตู้เซฟที่โยนทิ้งแม่น้ำปิงนะหากันวุ่นเลยยังหาไม่เจอนะฮะแต่มันใช่ข้ออ้างไหมกว่าแล้วแม่น้ำเนี่ยมันกว้างนะแล้วไม่รู้ว่าน้ำมันจะซัดไปตรงไหนเราก็ไม่รู้